สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่เอ่ย20นะครับอันนี้มาดูหุ้นตัวใหญ่ๆแล้วกันประมาณ 7-8 ตัวนะครับเป็นหุ้นพื้นฐานหมดเลยนะยังเว้น Jazz ตัวเดียวโอเคลองดู AOT นะครับมันสามารถยืนบนเทรนไลน์ได้นะขายไปแล้ววันไหนมันสุกผมคิดว่าเฮ้ยมันหลุดนี่ว่าแต่มันสามารถคืนได้อย่างมั่นคงนะถ้าถามจริงนะผมว่าสวยไหมสมก็สวยแหละนะครับแต่อย่าไปเห็นมีคนหลายคนพูดว่าจะเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกนะหุ้นมันจะขึ้นนะครับคุณสังเกตไหมตอนโควิดมันไม่ลงระวังนะครับเปิดเต็มแบบมาเมื่อไหร่เนี่ยคนเยอะๆเนี่ยรับรองเซลล์ออนแฟกนะครับก็จะขายทิ้งเอาจะทุบให้เละเลยนะผมไม่ในวีคโอเคไม่ได้เถียงว่าสวยถ้าคุณมองจากตรงนี้นะในวีคอันสั้นๆนะครับผมไม่ได้มองก้อนเนี่ยในวีคเป็นขาขึ้นนะครับผมมองมันแค่ไซด์ไวอัพนะไม่ใช่บูลลิชนะครับในวีคแบบถ้ามันทะลุตรงนี้70 75ค่อยมาคุยกันว่ามันจะขึ้นชัดเจนไหมณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ผ่านแต่ทรงโอเคทรงสวยเดย์นี้สวยมากวันศุกร์ทำเสียวแต่วันนี้โอเคยืนได้อย่างถาวรนะถ้าใครจะเล่นผมว่าไม่รู้สิถ้าหลุดเทนนี้นะครับหลุดเทนเนี่ยเลิกนะครับหรือไม่ก็คุณก็ต้องคัดลอสตรงนี้ก็ได้เนี่ยตั้ง67ประมาณนี้รอให้มันเบรกไปก่อนแล้วค่อยดูอีกทีนะมันต้องมาพอมูลุ่มมหาศาลนะครับตอนนี้ผมไม่ได้คิดอย่างที่บอกอ่ะผมคิดว่าเขาประคมข่าวกันมากกันไปอ่ะผมว่าเปิดประเทศชาติเปิดจริงรายได้เข้ามาก็เข้าจริงแต่คุณต้องคองคิดกลับกันไอ้ตอนนี้มันควรจะลงโควิดมันไม่ลงตัวอื่นเขาลงนึกออกไหมครับแล้วพอจะขึ้นมันก็จะดันจะขึ้นอีกมันจะไม่แน่นไปหน่อยเหรอแต่กราฟโอเคไม่เถียงนะครับลองดูแล้วกันนี่ให้แง่คิดไว้อาจจะผิดก็ได้นะครับผมถ้ามันทะลุเนี่ยหายเนี่ยผมก็อาจจะ71ผมอาจจะโดดเข้าไปก็ได้นะมาดูปตท.ปตท.อย่างที่บอกนะครับดูตั้งแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจจริงๆอ่ะใน120นาทีอ่ะคุณจะเห็นว่าที่บอกไป37อ่ะ25กับตรงเนี้ยในเดตรงนี้นะครับในเดย์3650เนี่ยไปเลยนะครับไม่มีแล้วแต่พอมาถึงจุดนี้เอ้ยน่าสนใจนะวันนี้ไม่มีวอลุ่มด้วยถ้าเกิดดูจีเล็กๆถามว่าจะเด้งไหมไอ้เด้งอ่ะเด้งคงเด้งเด้งแล้วไปไหนปัญหาคือเด้งแล้วไปไหนเอ้ยอันนี้มันเป็น2ชั่วโมงผิดนะครับเอ้ยทำไมกราฟเป็น2ชั่วโมงเหรออ่ะมีปตท.ตัวเดียวทำไมเป็นวีคนะครับเป็นวีค2ชั่วโมงไม่โอเวอร์โซชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูวีคเนี่ยแต่ข้อเสียอย่างที่บอกเมื่อวันไหนวันพฤหัสวันศุกร์อ่ะพฤหัสนะเนี่ยพอดูตรงเนี้ยเราผมก็จะเริ่มในวีคเนี่ยไม่น่าสนใจนะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับหลุดเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องกลับไปยืนให้ได้ในวีคนี้นะขอให้เนี่ยลงไปขึ้น3-4 3-4 2-5พอไม่ได้ขออะไรมากนะครับมันมีเวลาอีก4วันผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะขึ้นหรือเปล่าแต่วันนี้วอลุ่มมันน้อยเข้าเขตโอเวอร์โซอันนี้ซูเปอร์โอเวอร์โซนะครับในเดย์แต่ในวีคนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าในเซต50ตัวใหญ่เนี่ยไอ้เส้นเนี่ยคือ30นะครับผมให้เต็มที่เลยลงมาเนี่ย20นะครับหรือ15เนี่ยยากมากนะครับที่จะเกิดมีนะครับเกิดหลายๆปีครั้งหนึ่งก็รอมันกลับตัวขึ้นไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยซื้อนะผมว่าแต่ดูโอเคนะถ้าวันนี้เป็นพรุ่งนี้สามารถปิดเขียวได้ผมว่าสัญญาณที่ดีแต่ยังไม่ต้องรีบไปได้นะครับ MTC เนี่ยโอเคดูวีคนะวีคเนี่ยมันเหมือนกับเด้งครั้งแรกเนี่ยขึ้นไปแล้วลงมาใหม่อย่างเงี้ยผมชอบนะถ้ามันไม่หลุดหลับต่ำกว่าตรงนี้นะครับเสียดประมาณเนี้ย40-42.5ประมาณเนี้ยนะครับผมจะเอาไว้ดูเลยว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเด้งแรงแต่จะเด้งแรงเมื่อไหร่ต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะครับประมาณ50ผมค่อนๆๆๆๆๆนะก็คือโลไฮอย่างเงี้ยซ้ายมือรอดูตัวผมว่าตัวนี้สวยกว่าปตท.นะถ้าคิดจะเด้งแรงผมว่าตัวนี้อาจจะเด้งแรงกว่าแต่คือมันไม่เกี่ยวกันมันคนละเซกเตอร์แต่เราดูแต่กราฟเพียวๆนะครับเนี่ยผมว่าถ้าจะดูคุณปตท.ผมเก็บไว้ก่อนรอตัวนี้พอซื้อตัวนี้ไปแล้วขายแล้วค่อยไปเล่นปตท.เนี่ยเงินมันก็บุญอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปทุ่มซื้อทีละอะไรเรียกอะไร500หุ้นพันหุ้นตัวแล้วก็จ่ายไปไม่เอาผมว่านะตัวเดียวเน้นๆแล้วพอหมดเล่นรอบย้ายไปเรื่อยๆอย่างบ้านปูอันนี้อย่างที่บอกวันนั้นนะครับหลุดนี่ไม่สนใจแล้วครับ
ริ่มชักจะแป่งๆเนี่ยมันหลุดทั้งเทรนไลน์หลุดทั้งตรงเนี้ยผมไม่อยากให้หลุด 12.7 นะแล้ววันนี้หลุดมาอย่างนี้เราก็ไม่สนไม่ยุ่งกับมันแล้วแต่ถ้าจะซื้อต้องกลับไปอยู่ 12.7 ให้ได้แต่ข้อดีของวันนี้วอลุ่มไม่มีนะครับวอลุ่มน้อยมากในวีคก็ยังโอเคอยู่นะในมีคนชอบถามว่ามันเป็นสไตล์อัพไหมเป็นขาขึ้นไหมใช่กองเนี่ยนะครับที่คุณเห็นเนี่ยกองเนี่ยตั้งแต่ตุลาเนี่ยถึงตรงเนี้ยขาขึ้นชัดเจนนะในวีคนะแต่ตรงเนี้ยตั้งแต่พฤศจิกาขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่ไซด์เวย์อัพธรรมดานะไม่ได้เป็นบูลลิชอะไรไม่ได้เป็นตลาดกระทิงไม่ต้องรีบนะแต่เดย์ใช่เดย์นะเดย์สกราฟสวยแต่ตอนนี้เริ่มพักฐานขึ้นบ้างต้องพักฐานมีอันนึงนะครับที่ดูถ้ามันยืน50ได้อายใส่ในเดย์นะอย่างเงี้ยดีแต่ถ้าไม่ได้นะครับหลุดมาสัก40คุณไปรอรับที่30เลยนะครับซื้อไปเถอะ30ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนคุณก็ซื้อไปอยู่มันก็เด้งนะครับเพราะว่าวีคมันขาขึ้นอยู่มันเป็นไซด์เวย์อัพเล็กๆมาดูแจ๊สวันนี้ลงมานะครับวันนี้จริงๆถ้าปิดเขียวนะจะสวยมากอันนี้ถือว่าแดงแย่เลยนะพาคุณไปดอยถามว่ายังไงอย่างที่บอกอ่ะมันตัวนี้มันค่อนข้างอินดี้นะเล่นยากแต่ถ้ามาอย่างนี้นะครับคุณลองสังเกตดูนะที่เป็นผ่านมาเนี่ยอย่าพอแดงปุ๊บอย่าพวกเนี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับดาวนะจะพฤติกรรมเขาพวกนี้เขาจะเปิดต่ำจะเปิดกระโดดลงมาล่างๆแล้วเขาจะลากขึ้นใหม่ๆลองดูแล้วกันมันเป็นอย่างเงี้ยแจ๊เขาจะเจ้ามือมาอย่างนี้นะครับพวกนี้จะเปิดสมมติอันนี้368ใช่ไหมพวกนี้อาจจะเปิดสัก356อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะลากทิ้งดิ่งลงไปปล่อยให้มันมีคนกระทืบลงไปแต่สักแป๊บนึงเขาจะลากขึ้นมาเรามาดู2ชั่วโมงแล้วกันอันนี้วีก็ถือว่าสวยใช้ได้นะแต่มันแดงไม่ดู2ชั่วโมงดูที่จบยังเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นมาเนี่ยสังเกตนะเวลามันขึ้นเนี่ยมันเพิ่งขึ้นติ่งนี้ติ่งแรกนะครับถ้าจะรับตรงนี้ก็50ก็น่าจะสักประมาณขนาดนี้มั้งไม่เกิน10ตังค์จากเนี่ย358 360ดาวนะครับถ้ารับแล้วก็จะเด้งลองดูแล้วกันว่าดาวถูกไหมอันนี้เป็นพฤติกรรมของเขานะครับเหมือนทรูอ่ะคุณเล่นไปนานๆคุณก็จะเข้าใจอาจจะผิดก็ได้นะอันนี้มันไม่จะเป็นต้องเป็นอย่างที่ผมคิดทุกครั้งนะแต่ผมคิดไว้ในใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะทำอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะทำอย่างนี้นึกออกไหมครับถ้ามันขึ้นผมจะขายที่ราคาถ้ามันลงจุดไหนผมจะซื้อแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากอย่างแจ๊ผมเดาว่าน่าจะเปิดต่ำพรุ่งนี้แล้วก็จะลากขึ้นใหม่ๆแค่นั้นเอง CPF รอไม่มีอะไรนะครับอย่าให้หลุดตรงนี้นะตอนนี้ผมว่า CPF ดูไม่ค่อยดูเฉยๆแหละถ้าเป็นไปได้อย่าให้รับสัก25.75 หรือแย่ที่สุดไม่ควรต่ำกว่า24.75นะประมาณนี้ CPF ตรงเนี้ย RSI มันค่อนข้างขัดแย้งกับแพทเทิร์นนะครับ RSI มันไปแล้วเกิน50แต่เนี่ยรูปร่างยังไม่ได้พ้นไฮเลยอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่สวยนะอันนี้ไม่ได้ผมว่าในทั้งหมดเนี่ยปตท.ก็แย่อันนี้ CPF ยังดีกว่าปตท.นะสวยกว่านิดนึงปตท.ผมว่าแย่มากมาดูสผ.สผ.จริงๆลงมาดีนะครับลงมาเส้นที่ผมบอกทุกครั้งเนี่ยแล้วแต่ตรงเนี้ยวันนั้นพูดไปฟุกถูกนะครับบอกว่าผมไม่ยุ่งกับมันแหละแล้วตอนแรกมาตรงนี้ผมบอกผมจะรอซื้อแล้วผมก็เปลี่ยนใจทั้งนี้วันที่15แล้วก็ถือว่าดาวถูกนะตอนแรกผมจะรับที่16อะไรปิดแก๊ปตรงนี้6362ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็แล้วก็เปลี่ยนใจถอนโดยไม่รู้ดิครับผมว่ามันเสี่ยงเกินไปแล้วตอนนี้ถ้ารับตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้ามันสามารถยืนได้ผมจะรับตรงนี้นะถ้ามันสามารถยืน158ได้แล้วก็รอดูไปเนี่ยผมว่าทรงอย่างเงี้ยลงได้อีกไม่กี่วันหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณลองสังเกตนะใช้คู่กันนะครับวีคเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนบูลลิชนะครับเป็นบูลลิชซูเปอร์บูลลิชเลยนะเขาเขตโอเวอร์โซลแล้วย่อลงมาอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกหุ้นอย่างพวกนี้นะครับลงได้ไม่หนักหรอกเต็มที่ก็140ถ้าลงให้หนักๆนะแต่ผมว่าเส้นนี้น่าจะพอแล้วแหละนะอันนี้อาจจะค่อนข้างไบแอสนิดนึงนะว่ามันอาจจะไม่ลงถึงนี้จริงๆมันใช้ไฟโบได้นะแต่เราขี้เกียจแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้ายืนตรงนี้ได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ลงมาตรงนี้แต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเอาอยู่นะน่าจะนะเพราะในวีคมันขาขึ้นมันดูชัดเจนนะครับขาขึ้นเป็นบูลลิชอะไรแหละกราฟเนี่ยยังไม่พ้นนะเดย์เนี่ยแต่ในวีคเขายังไม่วันไหนพฤหัสหรือวันพุธเนี่ยบอกว่าถ้าหลุดตรงนี้เลิกมันไม่หลุดนะครับโอ้มันลงมาสัมผัสเป๊ะเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่
เนี่ยนะครับจุดเนี้ย 45.25 เนี่ยสังเกตเห็นมี3ครั้งแล้วนะอันนี้แนวต้านแนวรับ2ครั้งนี่4จุดแล้วนะ1 2 3 4ถึงว่ารับอยู่นะเงี้ยโหเจ๋งมากแต่แพทเทิร์นไม่สวยผมไม่ได้คิดว่ากราฟแพทเทิร์นจะสวยมากนะถ้าคุณตียากตีอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยตีอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะว่ามันสั้นในวีคแต่ถ้าไปดูในเดย์โอเคเลยใช้ได้เลยถ้าทะลุไปได้นะพรุ่งนี้ผมว่าเขาปล่อยไปถามว่าให้ follow by ไหมถ้าจะคุณจะรอขึ้นทะลุ49แล้วค่อยซื้อดีกว่านะชัวร์ถ้าพรุ่งนี้มันเบรกตรงเนี้ยไป48 47 48เนี้ยแล้วคุณจะไปขายที่แนวต้าน49แต่ถ้าทะลุไปนี่ปล่อยเลยปล่อยมันรันวิ่งไปเลยนะครับโมเมนตัมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับผมว่าโอเควันนี้สั้นๆแล้วกัน10นาทีแค่นี้กันแล้วระวังนะครับผมว่าคือวันนี้ไม่ได้ไม่รู้สิผมว่ามันทรงมันก็ไม่ค่อยดีแต่มันก็บางตัวมันก็เล่นได้นะโอเคลองรู้แล้วกันวันหลังจะพูด BTC นะฮะ VC ผมก็ได้ราคาดีเหมือนกันแต่ยังก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันโอเคขอบคุณครับ